รัฐบาลพร้อมฝ่ายค้านเองก็พร้อมเหมือนกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่สภาก็ต้องมีผู้นำทัพฝ่ายค้านค่ะวันนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคผลัดใบจริงๆนะคะเพราะว่าทั้งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งแล้วในวันที่12กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อจะเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในสภาและท่านนี้ล่ะค่ะคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่ที่คาดการณ์กันว่าจะมานั่งหัวหน้าพรรคขัดตาทัพแล้วจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยซึ่งสื่อเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์คุณสมพงษ์ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่ากำหนดประชุมใหญ่ของพรรคก็คือ12กรกฎาคมนี้แน่นอนซึ่งจะเลือกทั้งหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนใหม่ตอนนี้บุคคลที่มีความโดดเด่นมากที่สุดก็คือนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพส.ส.กทม.ที่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรภายในพรรคแล้วผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นตัวจริงไม่มีคำว่าสตันแมนหรือตัวแทนใครแน่นอนฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณสมพงษ์ค่ะจะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเนี่ยจะต้องเป็นตัวจริงนะจะไม่มีสตันแมนไม่มีเพราะว่าเราถือว่าเป็นในระบบการเมืองเนี่ยถ้าเราจะมีคนนู้นคนนี้มานั่งแทนเป็นนอมินีเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะสมเราก็เลยจะกำหนดไว้ว่ามี29ท่านในปัจจุบันเนี่ยนะที่จะต้องเอาคณะกรรมการบริหารตัวจริงขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเรามีคนรุ่นใหม่จำนวนมากพอสมควรซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเราจะเอามาทำหน้าที่เป็นเลขาทำหน้าที่เรียนรู้งานติดตามผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเพื่อจะเป็นแนวในโอกาสต่อไปด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะคะก็บอกว่ากระบวนการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านจะเสร็จสิ้นทันต่อการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่แน่นอนพร้อมยอมรับว่ามีสมาชิกพรรคเสนอชื่อคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่เป็นหัวหน้าพรรคจริงแล้วก็ยืนยันด้วยว่าการลาออกจากรักษาการเลขาธิการพรรคก็หวังที่จะให้คนรุ่นหลังมารับภารกิจของพรรคแทนค่ะเวลานี้ผมไม่มีความรู้สึกอะไรผมถือว่าผมได้อยู่กับการเมืองมาแล้วก็สิ่งที่จะแสดงบทบาทหรือออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าอยู่ในจิตวิญญาณตัวเองเพราะนั้นมันไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งอย่างที่อะไรก็ได้ก็สามารถทำอะไรได้แล้วก็ถึงวันนี้ผมยังเป็นคนการเมืองนะครับแล้วก็ตราบใดที่ยังมีเรี่ยวแรงและยังมีสติปัญญาที่จะคิดอะไรให้กับพี่น้องประชาชนได้ในฐานะที่อยู่ในพรรคการเมืองก็จะช่วยทำงานตรงนั้นได้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเลขาธิการพรรคไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งอะไรส่วนทางพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินนะคะก็ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะจากนี้ก็จะเสนอเรื่องไปยังกกต.เพื่อดำเนินการทุกอย่างตามข้อบังคับโดยที่ประชุมก็ได้แต่งตั้งคุณปลอดประสบสุรัสวดีเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคโดยการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่12กรกฎาคมนี้ก็จะมีการเสนอชื่อของคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาแล้วก็คาดว่าเลขาธิการพรรคก็คงจะเป็นนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพส.ส.กทม.ก็น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะสำหรับว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่ของทางเพื่อไทยก็คงจะเป็นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ท่าฟังจากการให้สัมภาษณ์ทั้งของเจ้าตัวเองของคุณภูมิธรรมแล้วก็ของพลตำรวจโทวิโรจน์ในวันนี้นะคะโอ้โหความเคลื่อนไหววันนี้มีความชัดเจนทั้งในส่วนของพรรคร่วมแล้วก็พรรคฝ่ายค้านค่ะ